สบายดีสบายดีพี่ๆ FC และลุงป้าเอาอาทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปน้องรจนาร้องสารในตอนนี้สบายดีและสวัสดีกันอีกครั้งเนาะตอนน้องรถไปทําเฮดซัพพอร์ตอาทิตย์แล้วนี่เนาะก็มีพี่ๆหลายคนมาถามว่าราคาเท่าใดอยู่ทางฝั่งลาวเนาะก็มื้อนี้ก็สิมากวดเบิ่งพาสปอร์ตของตัวเองเนาะว่ามันหมดกําหนดแล้วบ่เนาะเพราะว่าเฮ็ดตั้งแต่โอ้ 5-6 ปีหลังแล้วได้ทุกคนเฮ็ดสมัย2017เนาะทุกคนฮอดเฮ็ดวันที่23 2027นะคะก็ฮอด2027นะคะทุกคนเฮ็ดมาได้6ปีแล้วได้ทุกคนเฮ็ดมาได้6ปีแล้วเนาะตอนนี้ก็2022เนาะ2027หมดอายุนะคะแสดงว่าปึ้มหัวนี้ของน้องรถนี่กุมประมาณ10ปีเนาะแต่ว่าตั้งแต่เฮ็ดมานี่ยังทันได้แบบเดินทางจำอีหยังเลยคือยังคือเก้ายังเต็มคือเก้าอันที่เฮ็ดมาแล้วได้ใช้งานนี่ก็คือตอนไปไทยตอนพาแม่บางไปคำสนุกแล้วลืมจำปึ้มอะไรทุกคนนี่เนาะได้จำแต่สองสำนาได้จำแต่สองนาได้จะจำแต่สำนี้อันที่เฮ็ดพาสปอร์ตมา5-6ปีขวบบ่ได้ไปใส่แบบอ่างวางมากเลยทุกคนก็อันนี้แม่นหัวของน้องรถเนาะ2027แม่นหมดอายุการนําใช้นะคะทุกคนสมัยตะกี้ต่อน้องรถเฮ็ดถ้ามันจะมีแบบ2แบบเนาะทุกคนจะมีแบบธรรมดาแล้วก็ e-passport ก็สิประมาณนี้แบบนี้แล้วก็หัวหน้าขึ้นเนาะถ้าเป็นธรรมดามันจะบ่มีอันนี้เด้อทุกคนมันจะบ่มีโลโก้นี่เนาะอย่างซี่เนาะอันนี้เป็น e-passport มันจะมีอยู่48หน้าเนาะถ้าเป็นตัวธรรมดาท่านมันจะมีอยู่36หน้านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น passport อยู่ทางฝั่งลาวเนาะสำหรับของน้องรถนี่แม่น2027หมดอายุการนะคะอย่างอีกประมาณจะปีนะอีกประมาณ5ปีวะทุกคนแต่ว่ายังบ่ได้ใช้งานแต่ว่าก็ยังหลายปีอยู่เนาะทุกคนอันนี้เป็นของน้องรถเนาะตอนสมัยตะกี้ท่านแม่นธรรมดาเนาะจะราคา 360,000 กีบมี36หน้าเนาะจะเป็นเงินบาทกะไล่เลทปัจจุบันนี้เด้อทุกคนเลท500เนาะกะ720บาทนะสำหรับ e-passport มัน 460,000 กีบมี48หน้าราคากะ920บาทอันนี้เป็นราคาไทยเนาะสำหรับแม่ไผมีเวียกจำเป็นอยากไปต่างประเทศด่วนๆสิสามารถบวกเงินเพิ่มได้ประมาณ 150,000 กีบเนาะเฮาเอาด่วนเพิ่นก็เล็งเฮ็ดให้เฮาก่อนสินะคันบ่เอาด่วนก็ได้ประมาณทิศ1 2ทิศได้คันว่าเอาด่วนก็ประมาณ 2-3 มื้อได้เนาะอันนี้ก็เป็นราคาสมัยตะกี้ 2-3 ปีหลังแล้วไอ้ปัจจุบันตอนน้องรถไปอาทิตย์แล้วนี่เนาะทุกคนมีราคาเดียวเนาะเอื้อยที่เพิ่นไปรอทาคิวอยู่ฮันแมนเพิ่นว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเห็นราคาเดียวแล้วก็คือ600,000กีบนั่นเองเนาะทุกคนเป็นเงินไทยก็ 1,200 บาทนะคะในราคาปัจจุบันนี้เด้อเนาะในการเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ทางฝั่งลาวเนาะเดี๋ยวนี้ก็สิมีแต่แบบนี้ละมีหัวเดียวแบบนี้แล้วเนาะจะบ่มีแบบหัวธรรมดาแล้วเนาะมันจะมีแบบนี้48หน้าแล้วก็สิมีโลโก้ตัวนี้อยู่รุ่มนี้เนาะตัวธรรมดาจะบ่มีตัวนี้เด้อแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีตัวนี้แล้วเนาะทุกคนเพิ่นก็เลยว่าเฮ็ดเป็นหัวเดียวเลยหัวแบบ e-passport แล้วก็มี48หน้าเพื่อแบบระยะการเดินทางแล้วก็หลายปีขึ้นแล้วก็นานมืดเนาะจึงบ่ได้ไปต่อพาสปอร์ตคันว่าตัวธรรมดาหั่นมันจะมีอยู่36หน้ามันก็จะแบบมืดไวเวลาแบบคนมักเดินทางก็จะมืดไวสินะทุกคน อันนี้ก็สำหรับราคาเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ทางฝั่งลาวเนาะในปัจจุบันนี้2022นี้มีแต่ราคาเดียว600,000กีบเนาะเป็นเงินไทยก็1,200บาทนั่นเองนะคะมื้อนั้นก็ได้ไปเบิ่งลาดลาวในการเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะก็ประมาณนั้นแหละทุกคนคนต่อคิวหลายแล้วก็มีพี่ FC ถามว่ามีบ่อนเดียวบ่เฮ็ดพาสปอร์ตความจริงก็มีหลายบ่อนเด้อเนาะต่างแข่งก็มีคือกันแต่ว่าส่วนหลายอันเพิ่นจะไปรวบรวมอยู่ต่างแข่งแบบว่าแม่นผู้ใดเฮ็ดแต่เพิ่นก็จะเอาเอกสารขึ้นมานครหลวงคือเก่าหั่นน่ะทุกคนแล้วก็
เอาไปเอามาก็เขาหมายว่าเฮ็ดอยู่บ่อนเดียวเลยเนาะอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ทางฝั่งลาวความจริงก็บ่ได้แออัดปานนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮาก็เลยเฮ็ดให้ประชาชนแบบลังไหลกันไปเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วก็ออกไปต่างประเทศเฮ็ดเปียกเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้ละค่ะน้องรถว่าสิไปเฮ็ดก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าคิวมันยาวแฮงเนาะทุกคนอันนี้สำหรับของน้องรถมีแล้วยังได้อีกประมาณ 4-5 ปีในการเดินทางออกนอกประเทศนะคะทุกคนสำหรับของน้องลียังบ่มีเฮาก็เลยว่าเฮ็ดบัตรผ่านแดนเอานะคะทุกคนเฮ็ดหนังสือผ่านแดนเป็นปึ้มผ่านแดนเอาในราคาเดี๋ยวจะมาแจ้งเลยนะในราคา 200,000 กีบสำหรับคนตั้งแข่งเนาะน้องรถเป็นคนตั้งแข่งแม่น 200,000 กีบนะคะสำหรับแม่นนครหลวงแม่นนครหลวงแม่น 160,000 กีบนะทุกคนก็แพงอยู่สมัยตะกี้หั่น 2-3 ปีหลังหั่นแม่นคนตั้งแข่งหั่นแม่น 150,000 กีบสำหรับตั้งแข่งแม่ละ 150,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์แม่น 130,000 เนาะทุกคนในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ขึ้นตามตามเศรษฐกิจเนาะเรื่องน้ำมันแพงได้อีหยังก็แพงได้เพิ่นก็เลยว่าขึ้นนำเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วก็เฮ็ดผ่านใบผ่านแดนอยู่ทางฝั่งลาวเนาะถ้าแม่นไผอยากไปด่วนอยู่ทางฝั่งไทยอยู่ทางฝั่งลาวอยากไปไทยด่วนสิบ่ท่าใส่ปึ้มผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้ไปเฮ็ดอยู่ในอันขัวเลยเนาะน้องรถเคยเฮ็ดแบบเฮ็ดด่วนแล้วเพิ่นก็เซ็นเอกสารอีหยังให้สักอย่างเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างว่าจะแพงนิดนึงเนาะทุกคนตอนนั้นไปเฝ้าหลานอยู่หนองคายเกิดลูกค่ะเนาะแต่ได้เฮ็ดด่วนก็เลยว่ามาตอบ PPFC นะคะในเรื่องการทำพาสปอร์ตอยู่ทางฝั่งลาวเนาะความจริงเฮ็ดด้วยตัวเองมันก็บ่ได้ยากนะทุกคนมีจะแบบเฮาไปท่าเอาคิวหั่นซื่อท่าเอาคิวหั่นคันเฮาบ่มีคิวเฮาก็บ่ได้เฮ็ดสินะมันก็เลยยากไปท่าเอาคิวหั่นท่าคิวเพราะว่ามันคนหลายเป็นมือ2มือก็บ่ได้สินะต้องได้ไปแต่เซาๆไปท่าเอาคิวแล้วก็จึงได้ไปยื่นเอกสารประกอบเอกสารต่างๆสำหรับราคาหั่นก็จะประมาณนี้แหละทุกคนในปัจจุบันนี้แม่น 1,200 บาทเด้อเนาะตีเป็นเงินไทยช่วงนี้เรทมันก็ค่อนข้างว่าสูงเลยเนาะก็เพิ่นจะมีแบบเดียวแล้วเดี๋ยวนี้จะมีแบบ e-passport อย่างเดียว48หน้าเนาะสมัยตะกี้มันจะมีอยู่2แบบราคา 360,000 กับ 460,000 ต่อน้องรถเฮ็ดท่านแม่นราคาตัวนี้ 460,000 กีบนี่ตัว48หน้าเนาะของน้องรถท่านมี48หน้านี่48หน้าตัวของน้องรถ48หน้าแต่ว่าบ่ได้ใช้งานอีหยังสิเบิดอายุซื่อๆเนาะเป็น10ปีละกุม10ปีได้จำไปหน้า2หน้านี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวน้องรถเอาให้เบิ่งว่าน้องรถไปไทยตั้งแต่ปีใดละพุ่นนะไปตั้ง2019พุ่นน่ะทุกคน3112ได้3ปี4ปีแล้วเนาะไปไทยพอดีไปมาละกาช่วงโควิดนี่ทุกคนเห็นบ่ไปไทยตั้งสมัย2019เนาะได้ใส่ปึ้มนี่แล้วก็จำเธอเดียวแล้วก็เธอสุดท้ายเธอแรกเธอสุดท้ายอีกเนาะแล้วก็บ่ได้จำเลย แล้วก็บ่ได้ไปสิได้อีกเนาะทุกคนก็เลยว่าเฮ็ดมาซื่อๆตอนเฮ็ดปึ้มบัตรผ่านแดนปึ้มพาสปอร์ตนี่ย้อนว่าตอนนั้นสิไปเรียนอยู่ประเทศจีนก็เลยว่าบ่ได้ไปซ้ำก็เลยว่าได้พาสปอร์ตนี้มาเนาะทุกคนก็ทีแรกว่าสิไปเรียนอยู่ทางจีนเนาะบัตรมือสิไปแท้ๆสิขึ้นยนต์แท้ๆแล้วเปลี่ยนใจบ่ไปก็เลยว่าบ่ได้ไปซ้ำเนาะทุกคนน้องรถตัดสินใจบ่ไปเองเนาะความจริงก็คิดมาตอนนี้ก็อยากไปอยู่สมัยตะกี้หั่นจักแม่นอีหยังบ่ก็เลยว่าตัดสินใจบ่ไปเนาะทุกคนก็เลยว่าเสียเงินเนาะซื่อๆเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาเล่าสู่ฟังนะคะอันนี้ก็มาเว้าเรื่องพาสปอร์ตให้ PPFC ได้ฟังอยู่ทางฝั่งไทยแพงหลายบ่ทุกคนอันถ้าอยู่ทางฝั่งลาวนี่ราคามันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะตะกี้หั่น 460,000 มาปัจจุบันนี้ 600,000 มีราคานี้ค่ะราคาเดียวเนาะขึ้นมาเพิ่นขึ้นราคานี้แสนกับ 60,000 กีบเนาะทุกคนมันจะมีแบบเสียค่าเอกสารต่างๆเนาะมันก็จะมีหลายอันพันแนวหลายอย่างเติบเนาะตอนน้องรถไปเฮ็ดหั่นแล้วก็
คนตั้งแข่งก็จะเฮ็ดยากน้อยนึงเพราะว่ามันต้องได้ไปเกี่ยมเอกสารอยู่ทางบ้านเซ็นในบ้านในระยะย่างจึงมาแบบเฮ็ดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สินะทุกคนโอเคค่ะเนาะทุกคนคลิปนี้น้องรู้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าเมื่อใดไปไทยแล้วจะมาแจ้งนะคะช่วงนี้ยังรอท่าบัตรผ่านแดนอยู่เนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังคลิปน้องรถในตอนนี้นะคะขอให้พี่ๆ FC อยู่ดีมีแฮงนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีและสวัสดีอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย